ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูสต์มาสด้านะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอนนะครับ2016นะครับแล้วก็บูสต์มาสด้าปีนี้มียังไงบ้างครับคนเดิมครับจะต้องอยู่ข้างๆผมครับเป็นประจำทุกงานคุณอุทัยเรืองศักดิ์ครับแหมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้มาสด้ามีอะไรบ้างครับในงานออโต้ซาลอนปีนี้เหรอครับผมโอ้อันนี้เอานี่ก่อนเลยข้างหลังเราเนี่ยมันคืออะไรครับใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเพิ่งแต่งงานแรกนะครับสำหรับตัว crossover SUV นะครับ Mazda CX-5 นะครับแล้วก็งานนี้เราเนรมิตคันนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการแต่งในสไตล์ Racing ครับRacing Concept เพื่อที่ให้ลูกค้าเข้ามาชมว่าวิธีการแต่งหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ดูไกด์ไลน์ในการแต่งรถว่า Mazda แต่งมาแบบนี้มีลิ้นมีอะไรอย่างนี้ว่าชอบไหมหรือว่าจะแต่งเป็นแบบอื่นนะและนี่ก็เป็นตัวไมเนอร์เชนด้วยตัวล่าสุดเลยใช่ใช่นี่ตัวดีเซลใช่ไหมพี่ดีเซลตัวท็อปเลยนะแหมไฟหน้าแบบอะแดปทีฟโอ้โห LED มากนะครับแล้วอย่างอื่นมีอะไรบ้างครับในงานครับทั้งหมดเนี่ยในงานแห่งนี้นะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าคือเราเอารถแต่งทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับครับแล้วก็เอามาโชว์นะครับไม่ได้ขายแต่ว่าเอามาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่ารูปแบบแล้วก็แนวทางไกด์ไลน์ในการแต่งเติมนิดเติมหน่อยเพิ่มสมุนเข้าไปเนี่ยความเป็นสปอร์ตในมาทันทีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Mazda 2นะครับว่าจะเป็นตัว CX-3นะครับแล้วก็ตัว CX-5ที่ถูกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษหน่อยนึงนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยผู้ชื่นชอบความเป็นสปอร์ตของ Mazda นะครับก็ต้องมาดูให้ได้นะครับก็คือตัวรถแข่งนี่คันสีแดงๆเนี่ยครับครับอันนี้คันแข่งจริงในสนามเลยใช่นะครับก็เสื้อขาวก็ขึ้นโพเดียมด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่คันนี้เนี่ยลงแข่งในรายการ Thailand Super Series ครับแล้วก็สนามสุดท้ายนะครับที่จะต้องไปวิ่งที่บางแสนสปีดเราไปเจอกันครับช่วงปลายปีใช่ก็มีทั้ง2รุ่นนะครับทั้งรุ่น10ประตูแล้วก็5ประตูแต่ว่าไปเดินดูกันที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2คันเนี้ยครับเป็นเครื่องยนต์คลีนดีเซลโอ้ 1.5 คลีนดีเซลใช่สกายแอคทีฟนะครับแต่ว่าความเป็น DNA ที่ยังมีความเป็นซูมๆอยู่ก็ยังมีอยู่แต่เพิ่มมาในเรื่องของความประหยัดเข้ามาในเรื่องของสกายแอคทีฟคืออยากรู้ว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะไปสู้กับเบนซินได้ไหมเนี่ยต้องไปเคลียร์กันนะครับแล้วก็2คันนี้เนี่ยปีที่แล้วนะครับลองเอาไปวิ่งดูนะครับก็คือใส่โลบาร์เข้าไปเฉยๆครับนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติเดิมๆเลยเครื่องยนต์เดิมๆนะเอาไปลงวิ่งในสนามก็จบทุกสนามนะปีที่แล้ว8สนามก็จบหมดนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เกียร์แมนนวลมาครับนะครับก็จับมาใส่ทั้ง2คันแล้วก็เพิ่งไปลงแข่งที่บุรีรัมย์สนามแรกสนาม1กับสนาม2ก็วิ่งกับในรุ่นของโอเพ่นนะครับก็เลยแต่ปรากฏว่าทั้ง2คันเนี่ยขึ้นคนเดียวหมดเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเภททีมนะครับก็เป็นอันดับ1คะแนนทีมคะแนนรวมคะแนนรวมครับแต่ว่าในส่วนบุคคลเนี่ยก็อย่างน้องพลอยนะครับแล้วก็ของไมเคิลเนี่ยก็อยู่ที่3ที่4นะครับก็เหลืออีก6สนามยังเป็นกำลังใจไปใช่ครับเราจะต้องไปดูกันสักสนามนึงแหละพี่ก็อีก2สัปดาห์เนี่ยก็ที่บุรีรัมย์นะครับสนาม4สนาม5แล้วก็สนาม6สนาม3สนาม4ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็4 5เนี่ยที่พีทีละสกิลแล้วก็สนามสุดท้าย7 8เนี่ยที่บางแสนบางแสนครับแล้วในงานนี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่ไม่มีจริงๆครับไม่มีก็คือเป็นโปรโมชั่นเดียวกับที่มีอยู่ตอนนี้ที่โชว์รูมใช่ใช่ที่โชว์รูมเนี่ยมีอยู่แล้วก็ส่วนในบูธเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตทั้งหมดเลยก็แต่งเป็นไกด์ไลน์ตามแนวออโต้ซาลอนอันนี้แต่งแบบบอดี้พาร์ทนะเครื่องยนต์เราไม่ได้ยุ่งใช่นะครับนะครับก็มาเกริ่นๆกันแล้วกันนะครับใครอยากสนใจมาดูนะแล้วข้างหน้านี่สีใหม่มาแล้ว MX5 ตอนแรกเอาสีแดงมาคันหน้าสีสวยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงใครมีโอกาสก็มาดูกันคันนี้ได้รางวัลอะไรมานะพี่ข้างหน้าโดยเมคไฟคืออย่างนี้ครับตัว M5 คันนี้นะครับก็คือเป็น World Car of the Year นะครับครับผมปีล่าสุดที่เพิ่งตัดสินไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็
วันนี้เนี่ยเอาสีดำมาโชว์เนี่ยเพราะว่าคือปกติเนี่ยเอเวอร์ไฟท์เราจะโชว์ที่สีแดงแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่าแม็กดำแม็กลมดำเข้ากับรถสีดำมันดูเป็นความสปอร์ตมากนะครับวันนี้ก็เลยเป็นสีดำนะครับที่มาโชว์นะครับแล้วก็ส่วนตัวรุ่นอื่นๆเนี่ยก็มีรถรุ่นโปรดักชันอยู่2คันเป็นมาด้า2กับมาด้า3มาด้า3เพื่อสำหรับลูกค้าที่แบบไม่อยากไปโชว์รูมนะครับก็อยากจะดูรถตรงนี้เลยว่ารุ่นปกติเป็นยังไงก็เอามาโชว์ให้เห็นโอเคครับพี่อุทัยเดี๋ยวผมลาพี่ชายตรงนี้แต่ผมยังไม่ไปไหนเดี๋ยวผมพาไปเดินดูรถก่อนว่าในบูธมียังไงบ้างนะครับผมพี่อุทัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาตามกันดูนะครับอย่างคันที่อุทัยบอกไปเมื่อกี้นะครับคันนี้เป็นตัว5ประตูนะครับตัวครีนดีเซลที่แข่งอยู่ในสนามอยู่ตอนนี้ในการ Thailand Super Series นะครับไอ้คันหนึ่งตัว4ประตูนะครับแล้วก็มี MX5 คันหนึ่งนี่ CX5 นะครับ CX5 ข้างๆนี่นะครับเป็น CX5 นะครับแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดครับตัวนี้นะครับ Mazda 2นะครับเริ่มต้น 642,000 บาทนะครับได้คันหนึ่งครับที่เพิ่งจะได้รับรางวัล Car of the Year มานะครับ Car of the Year มาคือตัว MX5 ตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาชมกันได้ที่บูสต์มาสด้านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไปพบกันใหม่ครับ